สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับฟังตอนนี้เนาะก็วันนี้นะคะจะเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่ตอนสมัยน้าอ้ําเนี่ยอยู่ศรีราชาแล้วก็พูดตรงเราก็เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยจากศรีราชาย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ที่สัตหีบนะคะซึ่งโรงเรียนที่สัตหีบเนี่ยเราก็ได้ยินกิตติศัพท์มาเยอะว่าแบบอุ๊ยแบบกระเทยเยอะมากเราก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าคนจะแบบเอ้ยมีแบบเจ้าถิ่นคุณมีเข้าใจไหมแบบเจ้าถิ่นอะอาจจะแบบเหม็นที่หน้าหรือเหมือนไส้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้แบบตุ้นแอบเนาะแล้วก็แบบเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแบบเงียบๆหนิ่มๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มบางคนก็จะดูรู้ว่าเราเป็นทีเนี้ยมันก็มีเพื่อนๆผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ดีก็มาสนิทกับเรานะใช้ชื่อเขาชื่อจริงเขาชื่อว่าเป้ครับชื่อว่าเป้นะคะแล้วแต่ว่าเป้เนี่ยจะไม่ชอบให้เรียกชื่อนี้เขาจะมีชื่อของเขาเองชื่อว่าเท่าครับไอ้เท่าคนแก่เนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเท่ามันชอบมาคุยเล่นกับเราคือเหมือนกับว่าคนอื่นนะอย่างต้นคนอื่นนะมันจะชอบแกล้งแต่ว่ากับเราอ่ะมันจะไม่แกล้งมันจะคอยช่วยทำนู่นทำนี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบความน่ารักของมันก็คือว่าตอนเช้าไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเท่าก็จะเดินมารับที่บ้านเพราะว่ามันเป็นทางผ่านบ้านของมันแล้วก็มาโรงเรียนด้วยกันพอกินข้าวก็กินพร้อมกันอะไรเงี้ยพอเขากลับบ้านก็จะกลับพร้อมกันเขาก็เป็นคนสอนให้อั้นเนี่ยปีนกำแพงโรงเรียนคือแบบช่วยเหลือทุกอย่างอะค่ะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยดีเลยแล้วถึงขั้นที่บอกว่าเราก็สนิทสนมกันอะไรเงี้ยอย่างไอ้เท่าชอบคนไหนอั้มก็จะคอยเป็นแม่สื่อให้ครับคอยแบบดูให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันพูดตรงก็คือเราก็พูดแบบกูมึงกันปกติไม่ได้แบบว่ามันมีฟีลความรักอะไรงั้นเลยนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าไม่ได้เนี่ยตอนนี้คิดแล้วว่าเป็นฟีลคู่จิ้นนะตอนเนี้ยไม่ใช่เออนะก็คือเขาสักราตาดัดอะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่ว่าคุณมีสมัยนั้นมันจะมีนักร้องคุณชินชินวุฒิอ่ะเขาออกเพลงใช่ไหมครับแล้วอ้ําบอกว่าเฮ้ยแกฉันอยากได้โปสเตอร์อันเนี้ยเดินผ่านหน้าร้านซีดีเขาก็เหมือนกับว่ารอจะมาที่ผิดเมื่อไหร่จะผิดให้เราครับคือน่ารักมากเนาะแล้วพอจบม.สามเนี่ยอ้ําเนี่ยได้ต่อโรงเรียนเดิมเป็น4 5 6สายสามัญเนาะแต่ส่วนเท่าเนี่ยเป็นสายอาชีพครับนะคะก็ไม่ได้เจอกันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียนกันไปเรื่อยจนจบมหาลัยแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังเจอกันบ้างโทรกันบ้างเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างพูดคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ค่อนข้างสนิทกันนะคะทีนี้นะคะเราก็รู้มาว่านางเนี่ยมีเมียโดนเมียทิ้งครับแล้วก็แบบเหมือนสัมภเวษีเมาค่ะจนแบบครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันเนี่ยนางบอกว่ามึงเดี๋ยวจะเป็นคนเดียวนะเดี๋ยวจะเลิกกินเหล้าเพื่อแม่เลยเพราะว่าสงสารแม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนางก็เลยแบบว่าแบบพยายามเปลี่ยนตัวเองซึ่งตอนนั้นนางก็เหมือนกับว่ากำลังได้งานทำที่สถานีดับเพลิงครับแห่งหนึ่งในสัตหีบเนาะนางก็ดีใจมากเพราะว่าถือว่าเป็นงานประจำงานแรกที่รู้สึกว่าเป็นหลักเป็นแหล่งกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนภูมิใจเพราะว่าอันยังจำไม่เลยว่าครั้งสุดท้ายที่อ้ําเห็นหน้าเขาอ่ะยืนถ่ายรูปหน้าดับเพลิงเลยแล้วก็เหมือนกับว่าจะเลิกงานแล้วนะเพราะอีกไม่กี่เดือนนะก็จะบรรจุแล้วเขาก็ภูมิใจเลยแบบนี้หลังจากนั้นนะคะช่วงจบมหาลัยมาเนี่ยก็นัดเจอกันเหมือนสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันนั้นน่ะมันแปลกๆอย่างนึงคุณวีอันนี้อ้ําก็บอกกันเลยว่าอ้ําอ่ะเป็นคนที่เหมือนจะมีสัมผัสพิเศษแต่ว่าเป็นแค่บางครั้งนะอืมไม่ได้มาตลอดไม่ได้มาตลอดมันจะเป็นช่วงที่แค่ตอนไหนเราสวดมนต์บ่อยๆเราจะรู้สึกได้ครับค่ะซึ่งตอนนั้นอ้ํายังจำไม่เลยว่าเพื่อนน่ะยังแซวเลยว่าเฮ้ยมึงติ๋วขึ้นหรออ้ําติ๋วขึ้นตรงนี้เค้ายังแซวจำได้เลยว่าติ๋วหรือฝีวะอะไรเงี้ยก็หัวเราะกันสำคัญเพราะจำเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นมากครับหลังจากนั้นก็เค้าบอกว่าเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยสิอ้ําบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยสิเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่ดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จใช่ไหมอ้ําก็เอามือถือมาดูนะคะแล้วเราก็รู้สึกทันทีเลยว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วค่ะคือรู้สึกแบบเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีครั้งหนึ่งตรงที่ว่าต
อนเด็กๆอ่ะเราฝันว่าโดนเพื่อน3คนนะคะแบบต่อยในฝันพออีกวันนึงเราก็โดนเพื่อน3คนเนี้ยต่อยจริงๆแล้วไอ้ข้าวเนี่ยไอ้ข้าวคนที่อั้นถ่ายรูปด้วยเนี่ยก็มาช่วยนะก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกเราอ่ะน่าจะไม่ผิดคือเรารู้สึกว่ายังไงก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวรูปแบบนู้นเลยแป๊บนึงนะวีอ่ะกำลังคิดว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันมีเป็นเวอื่นที่จะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะไปอยู่ต่างประเทศหรือเวของพี่อ้ำอะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้จะจากเราไปแบบจะไม่ได้เจอกันอีกเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้ว่าถึงว่าจะไปต่างประเทศมันรู้สึกว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วเลยหูเหรอโอ้จะบอกว่ามันนอกจากเหตุการณ์เนี้ยมันมีเหตุการณ์อื่นๆของตัวเองที่เคยเจอกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ่อยมากแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเฉพาะที่เราสวดมนต์บ่อยถ้าสวดมนต์บ่อยเมื่อไหร่คือช่วงนั้นจะเป็นแต่ว่าถ้าแบบไม่สวดมนต์อะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะซึ่งก็พอถ่ายรูปเสร็จเราก็บอกว่าเหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วอยู่ดีอ้ำกำลังเดินออกจากประตูเราไปเรียกอ้ำบอกว่าเฮ้ยมึงขออะไรอย่างนึงดิบอกอะไรหรอขอหอมแก้มทีนึงได้ไหมหุ้ยใช่คือเท่าอ่ะอยู่ดีก็บอกว่าอ้ำขอหอมแก้มทีนึงได้ไหมเราก็บอกได้สิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรูปถ่ายวันนั้นนะคะที่อ้ําถ่ายอ่ะเดี๋ยวอ้ําลืมส่งให้น้องโมครับยังมีรูปวันนี้เลยนะรูปถ่ายคู่กับเลยเป็นเซลฟี่นะคะแล้วเขาก็หอมแก้มอ้ําแล้วอ้ําก็บอกว่าได้งั้นขอกอด1ทีได้ไหมเราก็กอดกับเขาไป1ทีเนาะซึ่งแบบก็ไม่ได้พยายามไม่ได้คิดอะไรเยอะพยายามไม่ได้คิดในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆนะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเสียชีวิตแค่รู้สึกว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วมันบอกแค่นี้ใช่หลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆจำไม่ได้ว่านั้นนอนอยู่ที่ห้องเพื่อนแล้วอยู่ประมาณ6โมงเช้ามีเพื่อนผู้หญิงโทรมาบอกว่าแกทำใจดีๆไว้นะบอกอะไรก็คือเกิดมาค่ะแล้วเราก็นอนอยู่เนาะบอกทำใจดีๆไว้เนาะมีอะไรหรอไอ้เท่าอ่ะตายแล้วนะเมื่อคืนเนี้ยโอ้ยยังไงอ่ะหลังจากที่เราถ่ายรูปกันวันนั้นน่ะแค่ประมาณเดือนกว่าๆก็คือเสียชีวิตเลยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเท่าเนี่ยไปเที่ยวผับครับแห่งหนึ่งในสัตหีบและเพื่อนของเขาเนี่ยมีเรื่องไม่ใช่เรื่องของเขาเลยแต่ว่าเขาเข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลงยิงเข้าที่ตัวจนเสียชีวิตคาที่เลยโอ้ยครับเนาะซึ่งพอวันนั้นน่ะเราได้ฟังปุ๊บอ้ําก็คือร้องไห้เลยนอนร้องไห้แบบรู้สึกช็อกเสียใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำงานประจำแล้วก็ไม่ได้ว่างไปฟังสวดอะไรเลยไปวันสุดท้ายคือวันที่เผาเลยครับเนาะซึ่งเหตุการณ์วันเผาเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าพอเนี่ยเราก็เจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนๆ เขาแล้วก็เจอเพื่อนๆ เราอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยก็มางานศพกันพอถึงจุดที่พระเนี่ยเปิดสับเปลือกเนี่ยเปิดฝาโลงขึ้นมาแล้วในศพอะค่ะมันจะมีแบบว่าถุงพลาสติกที่คลุมเอาไว้อยู่คืออัพโอเคได้ยินไหมได้ยินครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปยืนดูเขาเปิดฝาโลงแล้วก็มัดตาฝังตรงนั้นเลยอะค่ะก็คือเขาอะเปิดฝาโลงปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เท่าไหร่เนาะแต่พอถุงอะค่ะคุณวีนึกออกไหมคะมันจะมีถุงพลาสติกคลุมอยู่เขาก็กรีดถุงพลาสติกที่ห่ออะค่ะออกใช่แล้วตัวมันก็จะแบบเหมือนบวมๆน้ำเหลืองแบบม่วงๆแล้วค่ะแล้วกลิ่นมันอะคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่แบบพิเศษเป็นกลิ่นเหม็นที่พิเศษไม่ใช่กลิ่นแบบหมาตายแมวตายค่ะแบบนั้นนะคะมันก็จะแบบจำแบบแม่นเลยคือทุกวันนี้ถ้าได้กลิ่นเหม็นอะไรก็คือยังไม่เท่ากับกลิ่นศพที่เราเคยได้กลิ่นอะเออเออมันเป็นแบบอย่างนั้นเลยพอเราอ้ําก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะไม่ไหวละเพราะมันเหม็นมากก็เลยเดินออกมาข้างนอกเลยจนแบบว่าเขาเผาอะไรเสร็จสับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพอหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ชวนกันไปกินข้าวนะคะเพื่อนน่ะก็ชวนไปกินข้าวบอกว่าเอ้ยไปกินข้าวกันเราก็นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันสับเพลงละเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมานานนะคะพอก่อนจะกลับเนี่ยอ้ําก็บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าน้ําแป๊บนึงเนาะซึ่งอ้ําเนี่ยขับรถไปเองนะคะจากศรีราชาไปสัตหีบแค่คนเดียวนะคะแล้วระหว่างท่องน้ำเนี่ยก็คิดอยู่ไปเรื่อยเปื่อยคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาปุ๊บ
เพื่อนๆทุกคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะยืนมองอ้ำแล้วแบบเหมือนมีอะไรจะพูดอ่ะแต่ไม่พูดอ้ำก็แบบมีอะไรหรือเปล่าแกอะไรอย่างเงี้ยบอกเออไม่มีอะไรขับรถกลับบ้านดีๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยขับรถดึกๆคนเดียวอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ขับรถกลับมาบ้านคนเดียวเนาะอ้ำก็ไม่ได้อะไรก็พอแบบขึ้นรถไปปุ๊บขับรถเนี่ยมองกระจกหลังคือเพื่อนๆก็ยังทุกคนนะคะที่กินข้าวตรงนั้นอ่ะยืนอยู่แบบไม่ละสายตาไปไหนเลยครับยืนมองอ้ำจนแบบว่าขับรถไปจนไกลแล้วซึ่งระหว่างทางเนี่ยจะบอกว่าสมัยนั้นมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีบลูทูธท่านก็ยังฟังเพลงด้วยแผ่นซีดีบนรถแล้วเราก็ชอบแบบว่าไลฟ์เพลงนู้นเพลงนี้ใส่แผ่นซีดี MP3 เอาไว้ฟังอะไรอย่างมาเป็นเล่มๆเลยนะเออสมัยนั้นใช่ซึ่งมันรถเนี่ยขับไปตลอดทางขับบ้านเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงกว่าคุณบีเชื่อไหมว่า3 ทุ่มจากสัตหีบผ่านพัทยาถึงศรีราชารถติดแต่ว่าอ้ําไม่ติดไฟแดงเลยติดไฟผ่านไฟเขียวตลอดแบบแทบไม่ได้แตะเบรกเลยคือวันนั้นจำได้แม่เลยว่าเฮ้ยทำไมมันโล่งแปลกๆแล้วรถอะค่ะเพลงที่เราเปิดอะอยู่ดีเครื่องเสียงมันก็เหมือนกับว่าเหมือนสะดุดอะค่ะแล้วมันก็วนกลับไปที่เพลงเดิมคือเพลงเพิ่งรู้ของนิโคเทลิโอเอ้วนอยู่เพลงเดียวเลยใช่คือพอเราแบบว่าอ้ํามาตั้งเอาไว้แบบว่าเป็นเปิดเพลงสุ่มครับแล้วพอมันจบเพลงปุ๊บมันก็กระตุกตึกตึกตึกแล้วมันก็สุ่มมาเพลงเดิมอีกรอบนึงเราก็โอเคไม่เป็นไรถ้ามันพังก็เดี๋ยวอาจจะแผ่นเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็เพลงก็น่ารักดีความหมายดีเราก็ไม่ได้อะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าทำไมเราถึงเรากลายว่าเราจำเพลงนี้ไปเลยนะพอถึงหน้าบ้านปุ๊บอ้ําก็จอดรถนะคะปกติแล้วอ้ําจะไม่จอดรถในบ้านจะจอดไว้ข้างนอกบ้านแล้วก็เดินเข้าไปครับซึ่งวันนั้นค่ะกลางคืนถึงบ้านประมาณ5 ทุ่มกว่าๆกับเที่ยงคืนอีกแล้วเราก็ลมมันก็นิ่งไม่ได้อะไรเลยนะคะอ้ําก็เดินเข้าบ้านปกติคุณวีใช่ไหมว่าพอจะเดินเข้าบ้านอันนี้ลืมเล่าไปตอนที่เล่าในสตอรี่ตัวเองอ่ะคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรแบบหมาหอนด้วยนะตอนเดินเข้าบ้านตัวเองอะหมาหอนด้วยแล้วก็ถ้ามาพอแตะประตูบ้านปุ๊บคุณมีใช่ไหมว่ากลิ่นตบเครื่องอะตีขึ้นมาเลยแบบฮึบแล้วก็เป็นแบบเหมือนไอร้อนๆรอบตัวเหมือนเขากลับมาด้วยแบบนี้หรออะไรฟิลนั้นอะคือมันฮึบแล้วมันก็อุ่นๆที่ตัวเราอะครับอย่างนี้เลยนะแล้วพออ้ําหันหลังมาก็คือแบบลมพัดแบบแรงมากแบบคือลมพัดแบบพัดแรงมากอะค่ะทีเนี้ยท่านก็ยังพูดเล่นๆเลยนะว่าแบบเข้ามึงมาข่มกูหรอขอบใจนะเราก็พูดเล่นๆกับเพื่อนว่าเรารู้สึกว่าเราสนิทกับเพื่อนมากครับนะตอนเนี้ยเราก็เลยพอทักหนึ่งลมก็เงียบแล้วเราก็เดินเข้าบ้านแล้วอ้ามอ่ะก็มาตั้งสเตตัสใน Facebook ว่าเนี่ยขับรถกลับมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วพอจะเข้าบ้านอ่ะเจอแบบนี้แบบนี้สงสัยไอ้เท่ามาส่งแน่ๆเลยฮ่าๆๆๆแล้วเราก็นอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนเช้าวันต่อมาเพื่อนก็คือโทรมาหาเลยครับบอกว่ามึงเมื่อคืนที่มึงโพสอ่ะพวกกูอ่ะยังไม่กลับบ้านนะพวกกูยังนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าอำเภออยู่เลยเออเขาบอกว่าเขาก็อ่านเฟซบุ๊กแล้วเขาก็มองหน้ากันแล้วเขาก็ขนลุกหมดเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าตอนที่มึงกลับอ่ะพวกกูอ่ะยกมือไหว้แล้วบอกว่าไอ้เท่าไปส่งอ้ํามันหน่อยมันกลับบ้านคนเดียวอุ้ยเออใช่แล้วเราก็แบบขนลุกแล้วฟังแล้วเราก็ขนลุกเลยแบบฮะถ้าแกพูดอย่างนั้นจริงๆหรอบอกว่าใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันบอกว่าตอนที่มันนั่งมองอ่ะที่เราขับรถออกไปอ่ะมันบอกว่ามันอ่ะเหมือนเห็นเราอ่ะกลับกับคนอื่นด้วยไม่ใช่กลับคนเดียวที่มันยืนมองกันจนลับตาเพราะมันก็รู้สึกว่าขนลุกตรงที่ว่ามันบอกว่าให้เพื่อนไปส่งอ้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านแล้วมันก็เลยบอกว่าเออเห็นสเตตัสปุ๊บมันก็เลยโทรมาเล่าเลยว่าแบบอย่างนี้นะแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเท่ามันคงรักมึงแหละเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็คือบอกว่ามีอะไรจะบอกเท่าอ่ะมันรักมึงนะมันบอกว่าในชีวิตมันน่ะไม่เคยอยากเขาเรียกว่าไงอ่ะในชีวิตมันน่ะเกลียดกระเทยมากอันนี้ต้องขอพูดนะคะบอกว่าชีวิตเขานะเขาเกลียดกระเทยมากแต่ว่าอ้ําอ่ะก็คือเป็นเพื่อนเขาแล้วคือสามารถชนะใจเป็นเพื่อนได้เขาบอกว่าไม่สังเกตหรอว่าที่ผ่านมามันคอยช่วยเหลือมึงตลอด
ไม่ว่าจะไปโรงเรียนจะกลับบ้านมันกลัวโดนคนอื่นแกล้งจะเทยอะไรอย่างนี้ยุคนั้นเห็นใจเรายุคนั้นต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าเป็นยุคที่บูลลี่เพศทางเลือกมากผมเป็นเด็กเลวคนนึงละกันที่แกล้งเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือกแกล้งแบบไม่ได้ว่าแกล้งเชิงแบบรุนแรงนะแต่แบบแกล้งหยอกแกล้งขำเหมือนเขาเป็นไม่รู้สิตอนนั้นไม่น่ารักอ่ะทำเหมือนเขาเป็นตัวตลกคนนึงอ่ะแต่ว่าโตมาก็ขอโทษกันนะเออแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเท่ามันรักมึงนะมันคอยช่วยเหลือปกป้องมึงตลอดมันเคยบอกกับเพื่อนๆว่าแบบเป็นกระเทยคนแรกในชีวิตที่กล้าใช้คำว่าเพื่อนได้เลยแล้วอ้ําก็แบบรู้สึกว่าทำไมตอนที่มันมีชีวิตอยู่ทำไมมันไม่เคยบอกกับอ้ําเลย มันไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วอ้ําต้องมารู้จากปากคนอื่นก็คือในวันที่มันหายไปแล้วอ่ะเออนั่นแหละค่ะมันก็เลยจบไปประมาณนี้จะบอกว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นผีอะไรมากมายแต่ว่าพอเราได้ฟังว่าเพื่อนน่ะรู้สึกยังไงกับเราอ้ําร้องไห้นะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่มันปลดล็อกอ่ะไม่รู้ว่าชีวิตชีวิตนึงจะได้เจอแบบนี้หรือเปล่าแล้วคุณวีใช่มั้ยว่าทุกวันเนี้ยพอเราอยู่ในจุดที่อายุเยอะแล้วอ่ะอ้ําขับรถกลับไปที่บ้านเก่าที่แฟลตเก่าโรงเรียนเก่ามันเหมือนเป็นภาพแฟลชแบ็คอะเหมือนเห็นเด็กหัวโปก2คนเดินกลับบ้านกันเพื่อน2คนนั่งกินข้าวกันเพื่อน2คนปีนห้องเรียนกันแล้วก็คิดถึงเพื่อนตลอดเวลาใช่นะคะก็เรื่องราวมันมีแค่นี้ค่ะมีผีแค่นิดเดียวจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพมากกว่าคือวีเข้าใจที่พี่อ้ําเล่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็เข้าใจความที่เพื่อนพี่คนเนี้ยก้าวข้ามความรู้สึกของการบูลลี่เพศทางเลือกคือต้องบอกอย่างนึงว่าคำว่ามิตรภาพเนี่ยมันไม่ได้เลือกเพศจริงๆนะอย่างวีจบโรงเรียนชายล้วนอย่างเงี้ยวีเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่วันวาเลนไทน์อ่ะเด็กโรงเรียนชายล้วนอ่ะมันไม่ควรมีช็อกโกแลตมีตุ๊กตาอะไรมาวางที่โต๊ะพี่อ้ํานึกออกป่ะนึกออกแล้วพอเป็นผมอ่ะที่มันมีอ่ะผมก็จะกลายเป็นเป้าที่โดนคนอื่นมาแกล้งเว้ยมันก็จะมาล้อมึงนึกออกใช่มั้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันนี้เรารู้สึกมันเอ้ยมันเป็นมุมน่ารักมันเป็นมุมมุ้งมิ้งของเด็กยุคนั้นจริงๆนะที่แบบเพื่อนบางคนเป็นเพศทางเลือกแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเอาช็อกโกแลตมาแอบโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยคือซุกไว้อ่ะคือพอเมื่อเราโตมาอย่างเงี้ยเราโลกมันเปลี่ยนไปเราเข้าใจวัฒนาการของการคบเพื่อนมากขึ้นLGBT ทุกวันนี้กับเพศทั่วไปผมมองว่าคือเท่าเทียมหมดแล้วผมไม่เคยรู้สึกว่าเขาแบ่งแยกอะไรจากเราเลยอย่างคุณอ้ําเนี้ยผมบอกเลยว่าถึงแม้ใครจะดูรู้อ่ะผมก็บอกว่าคนนึงว่าพี่อ้ําเป็นผู้หญิงที่สวยคนนึงอ่ะผมพูดนี้ได้เลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่อวยอันนี้แบบพูดเลยว่าเป็นสาว2คนนึงที่เฮ้ยน่ารักเลยแล้วก็ดูสวยเลยแหละนะทุกวันนี้ฮะเผื่อแฟนๆในรายการบางคนนะเป็นสาย LGBT เหมือนกันมีคู่ใจยังฮะตอนนี้เหรอตอนนี้ทำไมหัวล้อไม่เลี้ยวข้างๆสั่นเปล่าจริงๆตกจริงๆนะฮะพี่อ้ำไหนๆก็ไหนๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมฝากเรื่องเล่าในรายการฝากช่องทางหน่อยสิใครอยากไปดูคอนเทนต์พี่อ้ำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรฮะรีวิวผู้ชายค่ะเป็นจริงๆค่ะยืนยืนรีวิวผู้ชายใช่เหมือนรายการวิเคราะห์ป่ะของนิสามณีอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีแล้วป้านานแล้วใช่ใช่วีเคยเป็นหนึ่งในเคสของวิเคราะห์ตอนนั้นทำก็อ้ําเคยถามคุณบีให้คุณบีมาออกของอ้ําอยู่คุณบีบอกว่าไม่สะดวกคุณอ้ําทักวีเหรอใช่คุณบีบอกอ้ําว่าไงนะตอนเนี้ยหรืออะไรสักอย่างนึงเราบอกว่าคุณวีแบบเหมือนหุ่นไม่พร้อมเพราะว่าใช่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 ตอนนั้นผมไหลหลุดตอนนั้นไหลผมหลุดแล้วก็ทีเนี้ยก็ต้องเบรกการออกกำลังกายไปเลยแล้วก็ตอนนั้นคือหูเพลอะเพลเลยผมบอกเลยเพลถ้าออกเทปตอนนี้คือไม่พร้อมแน่ๆใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคือพี่อ้ำเหรอที่ทักวีมาใช่แล้วตอนนั้นน่ะคือจำได้ว่าดูวิเคราะห์ที่คุณวีมาตักลายก็เลยจะเรียกไปเคาะบ้างใช่ไหมใช่เคาะลงเลยพี่อ้ําฝากช่องหน่อยฮะเรารีวิวผู้ชายยังไงบ้างฝากช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากระเทยรีวิวนะคะกระเทยไม่มีรอเรือนะคะเพราะกระเทยและกระหรี่เป็นได้ไม่ต้องรอต้องมีรอเรือค่ะแล้วอันนี้ช่อง TikTok ก็ชื่อเดียวกันไหมฮะอันนี้คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราแอดครับTikTok ก็กระเทยรีวิวเหมือนกัน
ค่ะมีแต่ว่าได้มีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ฝากพี่ๆน้องๆฮะไปร่วมกันสนับสนุนด้วยนะฮะก็ถือว่าพี่อ้ำนะถ้ามีโอกาสเจอมีโอกาสได้เจอผีอีกแวะมาเล่าให้ฟังบ้างนะกลัวมากนะจริงๆพอพยายามแบบว่าไม่อยากเจอขนาดไปนอนโรงแรมอ่ะแบบต้องเอาผ้าเช็ดตัวค่ะไปคลุมกระจกเอาไว้เพราะว่ากลัวไม่กล้าดูแบบกลางคืนเลยค่ะทำไมผมไม่เข้าใจเนาะหลายๆโรงแรมทั่วไปชอบเอากระจกไปไว้ปลายเท้าอ่ะนั่นน่ะสิไม่มีที่อื่นให้วางเหรอผมไม่เข้าใจเราต้องโหวตเข้าชื่อกันนะคะให้เกิน 500,000 คนเพื่อให้โรงแรมปักกระจกไว้ที่อื่น จริงแล้วก็ไม่เข้าใจมากเลยว่าทำไมจะต้องเอากระจกไว้ปลายเท้าหรือไม่ก็แบบบางที่นะเอากระจกไว้ข้างบนหัวอย่างเงี้ยเป็นแผงเงี้ยยาวๆอ่ะคือหลอนนะนอนแล้วแบบมีเงาอะไรเดินผ่านอย่างเงี้ยหลอนนะอ่ะหลอนจริงได้ครับพี่อ้ำนะฮะขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องเล่านะวีไปติดตามไว้ทั้งสองฝั่งและทั้งสองช่องทางแหละนะฮะอ่ะนะฝากพี่ๆน้องๆเราด้วยนะใครนะยังไม่ได้กดติดตามนะทั้งช่องทางหลักนะฮะก็กระเทยรีวิวนะฮะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะฮะก็กระเทยรีวิวเหมือนกันนะฝากติดตามกันด้วยนะใครชอบดูผู้ชายหุ่นแซ่บๆนะก็ตามไปดูได้ช่องพี่อ้ำนี่จับมาถอดกันเป็นตัวๆเดี๋ยวอ้ำวางสายตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวพี่วางให้ก็ได้ครับพี่อ้ำขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าให้น้องโมติดต่อไปใหม่นะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story